ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวารีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมรวมไปถึงทาง Facebook Live ตรงนี้เนี่ยก็แท็กไปที่ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญยมโนแท็กไปที่วัดปูจวงแท็กไปที่ชมรมหัวใจไฟดีนะคะก็ขอสวัสดีค่ะพี่สุริยาสวัสดีค่ะคุณอรุโนไทยสวัสดีครับทิตยงก็ช่วงต้นรายการก็เห็นแล้วก็จะทักกันได้อยู่แต่บางทีต้องขออภัยท่านญาติธรรมว่าเห็นอยู่นะคะจริงๆอาจารย์เนี่ยชื่อที่ขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าบางทีการบรรยายมันต่อเนื่องอยู่ก็กลัวว่านอกจาก Facebook Live ตรงนี้ปกติเนี่ยถ้าเปิดเป็น Facebook Facebook Live อย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะต่างคนก็ต่างดูอยู่ด้วยกันก็เห็นชื่อขึ้นอะไรขึ้นก็ทักกันแต่ทีนี้เนี่ยรายการธรรมวารีในการโพสต์ในการจัดรายการเนี่ยเป็นรายการวิทยุด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีผู้ที่ฟังรายการวิทยุแล้วไม่เห็นกับเรามันไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันก็เลยไม่เห็นสำหรับท่านญาติธรรมที่ฟังทาง Facebook ฟังทางวิทยุทั้ง2สถานีไม่ว่าจะเป็นวัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2บางทีมีการทักทายกันก็แจ้งนิดนึงว่าตรงนี้เนี่ยมีไลฟ์สดด้วยค่ะที่ธรรมวารีสีแช่มที่ Facebook ก็เลยมีการทักทายญาติธรรมที่เข้ามากันนะคะก็สวัสดีค่ะพี่ตู่นะคะวันนี้ก็กราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้านะคะก็วันนี้เนี่ยก็คงจะนิ่งๆหน่อยละ3วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เดินทางไปเป็นสารถีแก้วพาพระคุณเจ้าน้องสัมมาเนนเนี่ยไปสอบรอบที่2คือการสอบมันยังไม่สมบูรณ์ในการให้คะแนนมีเขาก็เลยมีการสอบรอบที่2ของบาลีขึ้นมานะคะคือสอบซ่อมนั่นเองนะคะแล้วก็ไปทั้งหมด3วันเพราะว่าแต่ละวิชาแต่ละท่านเนี่ยก็ไม่ซ้ำกันก็ไปทีนี้เนี่ยต้องออกเดินทางเนี่ยอย่างจัดรายการวิทยุเสร็จเนี่ย วันที่2เนี่ยก็มีการยกช่อฟ้าเอ้ขอโทษทีค่ะยกเสาขึ้นที่โรงครัวของวัดภูจวงด้วยก็ออก10โมงวันแรกนี่ออกเร็วพอเราเห็นว่าออก10โมงในเวลามันยังได้อ่ะอีกวันนึงก็เลยออก10โมงเหมือนกันก็พอจัดรายการวิวเสร็จเนี่ยล่วงหน้านี้ก่อนที่จะมาจัดรายการก็ทำวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเองก็จะขึ้นไปที่หลวงพ่อพุทธเมตตาค่ะให้ท่านญาติธรรมทุกท่านเนี่ยที่ท่านร่วมสร้างหลวงพ่อพุทธเมตตากันมาเนี่ยได้อานิสงส์เพิ่มขึ้นเราไม่ได้สร้างเพื่อที่จะปฏิสถานเอาไว้เฉยๆแต่เราสร้างเพื่อที่จะบูชาเพื่อที่จะปฏิบัติบูชาตัวเองก็เลยตั้งใจว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยช่วง2เดือนครึ่งเดือนแรกเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าโดนเก็บตัวช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็คือเกือบเดือนเต็มๆเนี่ยก็คือการทำอาหารเป็นทานแล้วช่วงเดือนนี้เนี่ยก่อนเข้าพรรษาเนี่ยเป็นศีลคือปรับแล้วช่วงหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นภาวนาเต็มรูปแบบรวมทั้งเรียนด้วยก็วันที่1กรกฎาคมนี้ก็เปิดเรียนก็รวมทั้งเรียนด้วยก็หลายๆอย่างมารวมๆกันก็คือการเจริญปัญญานั่นเองปัญญาเนี่ยมีการเจริญได้ทั้งหมดอยู่3อย่างคือเจริญจากการฟังเจริญปัญญาจากการพิจารณาแล้วก็เจริญปัญญาจากการภาวนาทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ต้องจิตใจดีถ้าจิตใจเราไม่ดีเนี่ยปัญญามันไม่มาให้สำคัญนะคะเราต้องไปดูโครงสร้างในพระไตรปิฎกเรื่องของการทำความดีตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าคนที่จะทำความดีเนี่ยเขาต้องเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากใจนะคะสวัสดีค่ะน้องจ๋านะคะหนังสือมันยังเล่มเล็กๆอยู่เดี๋ยวพี่เปิดเทอมก่อนไปเรียนที่มหาจุฬาบรรณาคารเนี่ยเป็นศูนย์หนังสือเ
พุทธศาสนาอย่างของมหามงกุฎก็ศูนย์ใหญ่อันนั้นน่าจะมีหนังสือที่น้องจ๋าทำบุญไปคือมรรคลีผลเห็นอยู่เดี๋ยวจะส่งไปให้ใหม่อันนั้นแก้ขัดไปก่อนเป็นรางวัลของคนดีคือต้องท่านจะทำก็เลยฟังก็เลยงงว่าเอ๊ะเรื่องอะไรนะน้องจ๋าเนี่ยนะคะก็เป็นจิตอาสาของทีมงานของคุณหมอสมชายที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยต่างๆในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วทีนี้มีญาติธรรมอยู่ท่านนึงประสบนะคะประสบนะประสบปัญหาติดต่อน้องจ๋ามาน้องจ๋าก็เลยเอาหนังสือที่ตัวเองรักเนี่ยคือหลวงพ่อจรัญเนี่ยหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันเนี่ยให้ไปทีนี้ก็คุยกันในกลุ่มก็พอดีเลยวันนั้นก็เข้าไปก็เลยเห็นงั้นเดี๋ยวพี่ซื้อให้ก็เลยตั้งใจว่าจะซื้อให้ที่หนังสือที่ถามว่าหนังสือที่น้องจ๋าให้ไปเนี่ยคือหนังสืออะไรปรากฏว่าที่ร้านเนี่ยเขาไม่ได้พิมพ์เล่มนี้มันจะเป็นศูนย์อื่นที่พิมพ์ลงพิมพ์อื่นแต่ว่าตัวเองเห็นอยู่ก็เลยว่าจะส่งไปให้สิ่งเนี้ยบางทีเรามองอ๋อไม่แค่เป็นการให้ของคืนกันคืนไปคืนกันมาเขาให้คนนี้เราให้อันนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยภาวนาแล้วถ้าเราเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตที่มันคิดเนี่ยกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจคำว่ากุศลเนี่ยเราจะรู้ว่ากุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นยังไงมันชำระกิเลสนะคะทุกครั้งที่กุศลเกิดขึ้นมันเป็นการป้องกันกิเลสอีกต่างหากวันนี้โทรศัพท์เริ่มมีปัญหาเร็วขึ้นวันนี้โทรศัพท์อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการถ่ายทอดสดต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าเริ่มดับแล้วนะคะก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกุศลเนี่ยเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจิตเราเนี่ยคิดดีๆเนี่ยมันก็จะป้องกันความคิดไม่ดีอะไรที่เราคิดไม่ดีถึงคนอื่นมันก็จะลดลงไปดังนั้นเนี่ยเหมือนกับคนที่เกิดมาในชาติเนี่ยมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานะรูปร่างหน้าตาสติปัญญาแล้วก็บุญต่างๆวาสนายศลาภเกียรติยศที่ได้มาจากความเกิดเนี่ยมันคือทรัพย์ภายในที่เราเนี่ยเคยสะสมเอาไว้แล้วนำพาให้เรามาเกิดเป็นแบบนี้หรือบางคนเกิดมาเนี่ยจิตตอนนั้นมันไม่ได้อะแต่บุญที่ทำไว้ในอดีตเนี่ยมันส่งผลหลังจากเกิดแล้วเกิดมาลำบากก็จริงแต่หลังจากนั้นมาก็รวยได้ก็มันมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราควรที่จะรักษาไว้ให้ดีที่สุดก็คือกรรมดีเพราะว่าไอ้ที่เราลำบากเราทุกข์ทรมานทุกวันเนี่ยก็เพราะว่ากรรมที่มันทำไม่ดีเอาไว้หรือที่เรามีความสุขมีความสบายทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าบุญกุศลก็คือกรรมดีที่เราทำเอาไว้อย่างบางคนเกิดมาฉลาดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเกิดมาปุ๊บเขาโชคดีสมองมาเต็มที่เลยนะไอ้ความฉลาดที่มันมีมาด้วยเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการสะสมจากหลายภพหลายชาติอย่างธรรมะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนฟังปุ๊บจะเข้าใจได้เลยมันต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยต้องฟังมาจนเป็นบางทีเนี่ยฟังมายังไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ฟังเป็นข้อมูลเอาไว้อ่ะพอมีใครมาอธิบายนิดเดียวอ๋อไอ้นี่มันคือไอ้นี่นี่เองอ๋อไอ้นี่มันคือไอ้นี่นี่เองอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ติดตามตัวเรามาที่มีค่าที่สุดแล้วเราต้องสร้างเอาไว้อ่ะก็คืออริยทรัพย์ภายในเมื่อวานเราพูดไปแล้วเรื่องของศรัทธาคนถ้ามีความศรัทธาคือเชื่อเรื่องของการทำความดีได้ดีทำความชั่วได้ชั่วเนี่ยเราจะไม่มีทางที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นไม่มีทางที่จะทำร้ายใครเลยหัวใจเนี่ยมันคิดแทนเป็นมันละเอียดล่ะมันลึกซึ้งอ่ะอย่างยกตัวอย่างที่พูดถึงเรื่องของน้องจ๋าที่เขาไปเห็นใจคนที่กำลังทุกข์อยู่กำลังจะฆ่าตัวตายมาขอเงินทางทีมงานร่วมด้วยช่วยกันของคุณหมอสมชายทางคุณหมอก็ให้คนละร้อยเขาก็เลยบอกว่าร้อยหนึ่งเนี่ยมันไม่พอซื้อยาที่เขาจะฆ่าตัวตายก็เลยบอกเอ้าคนนี้เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นขอคุยได้ไหมอะไรเงี้ยคือตัวเองเนี่ยงานโดยตรงเนี่ยมันเป็นงานเรื่องของจิตถ้าเกิดแบบนี้ก็อาสาที่จะทำก็เลยอาสาเข้าไปในกลุ่มว่าเดี๋ยวน้องจ๋าบอกว่าเป็นเพื่อมีคุณนุ้ยเนาะ
คุณนุ้ยคุณนุชหรือคุณนุ้ยไม่แน่ใจบอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนของน้องจ๋าพอดีน้องจ๋าก็เข้าไปคุยเขาก็ดีขึ้นเพราะน้องจ๋าก็เคยมีประสบการณ์ต่างๆเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้มาก็คือมีวัคซีนอะที่จะสามารถที่จะแนะนำได้ไอ้ใจที่เรารู้สึกว่าเขามีใจที่จะให้คนอื่นไอ้ความรู้สึกถึงความเมตตาของคนอื่นที่มีต่ออีกคนนึงเนี่ยคนคนนั้นก็ต้องเคยมีความเมตตามาก่อนคนที่มีจิตใจหยาบเนี่ยก็คือคนที่เห็นแก่ตัวคิดอะไรก็คิดแต่เรื่องของตัวเองอ่ะคิดถึงคนอื่นไม่เป็นอ่ะจะเอาอย่างเดียวจะได้อย่างเดียวไอ้ความเห็นแก่ตัวเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงของเราด้วยทำไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวมันทำให้เราสร้างกรรมใหม่โดยการเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนชีวิตเบียดเบียนทรัพย์สินเบียดเบียนบุคคลที่เป็นที่รักเบียดเบียนทางด้านคำพูดคำพูดที่เบียดเบียนก็คือคำพูดที่เกิดขึ้นจากกิเลสนั่นเองจิตที่มันคิดไม่ดีอ่ะมันก็จะพูดไม่ดีแสดงตัวตนของตัวเองออกมาจากคำพูดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าปลาเนี่ยมันว่ายน้ำอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมองไม่เห็นน้ำหรอกค่ะนกก็มองไม่เห็นอากาศหรอกแต่คนที่จะรู้ว่าอะไรเป็นน้ำอะไรเป็นอากาศอยู่ได้ไม่ได้เนี่ยก็คือคนที่มีปัญญาเท่านั้นปลาไม่เห็นน้ำเพราะฉะนั้นคนที่มีกิเลสตรงกันเนี่ยก็ไม่เห็นกิเลสของกันและกันจนกว่ามันจะผ่านจุดนั้นมาคนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยถึงจะกลับไปมองเห็นกิเลสของคนคนนั้นได้หรือคนที่เรียนรู้เรื่องกิเลสโดยปรมัตถ์อย่างเข้าใจอย่างโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าว่าเอาแค่โลกก่อนนะคะเอาที่มนุษย์อยู่เนี่ยความทุกข์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจมนุษย์ของทุกๆคนเนี่ยมันหนีไม่พ้นความหลงคือโมหะมันหนีไม่พ้นความโลภมันหนีไม่พ้นความโกรธเลยกิเลสเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดเลยแต่มันทำงานในสถานการณ์ที่แตกต่างเราจึงมองว่าปัญหามันเยอะแยะไปหมดเลยในโลกใบนี้แต่เพราะว่าโดยย่อแล้วเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยชี้ไปที่ตัวปัญหาหลักคือตัวตัณหานั่นเองตัณหาเนี่ยคือตัวปัญหาหลักของหัวใจของเราที่มันเป็นทุกข์ทีนี้ขยายออกไปไม่ใช่เฉพาะโลกใบนี้แต่ขยายออกไปจนถึงจักรวาลพบต่างๆน้อยใหญ่ที่เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ความทุกข์ในภพน้อยภพใหญ่เนี่ยก็ไม่พ้นกิเลส3ตัวคือโมหะโลภะแล้วก็โทสะมันอยู่ในกลุ่มกิเลสตัวนี้เท่านั้นเองทีนี้เนี่ยเมื่อมีใครมีความเข้าใจเรื่องของกิเลสตัวนี้แล้วเนี่ยพอเขามองโลกเนี่ยเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์เคยอิจฉามาก่อนเขาไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ว่าเคยทำร้ายหรืออะไรใครมาก่อนแล้วเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำความชั่วมาหรอกสะสมบารมี4อสงไขยกับอีแสนกับหรือ20อสงไขยเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้มีประสบการณ์ทำความชั่วนะอย่าลืมแต่ทำไมพุทธเจ้าถึงรู้ว่าคนนี้เป็นคนชั่วก็เพราะว่าพระองค์ทรงรู้ว่าอะไรมันคือเหตุไงรู้ว่าอะไรมันคือปรมัตถ์พอรู้ว่าอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นปรมัตถ์เนี่ยก็จะรู้แล้วว่าถ้าคนมีจิตแบบเนี้ยมันก็จะเป็นคนที่มีความทุกข์เพราะกิเลสในใจของเจ้าของอันนี้มันกลับกันละมันจะมีขั้นพื้นฐานของการเรียนรู้ของความทุกข์เนี่ยคือคนๆนั้นต้องเคยมาก่อนยกตัวอย่างเช่นคนขี้นินทาเราลองดูว่าเราเป็นคนขี้นินทาหรือเปล่าเห็นคนอื่นเนี่ยมันอดที่จะเอาเขามาว่าไม่ได้อะบางทีก็เอาคนนั้นมาว่าคนนี้ฟังเอาคนนี้ไปว่าคนโน้นฟังว่าคนโน้นว่าคนนี้อยู่ตลอดเวลาโดยที่มันไม่ได้หาสาระอะไรได้เลยว่าเขาไปสนุกปากเอาเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์แทนที่จะเอาเวลาเนี้ยมาศึกษาหัวใจตัวเองว่าใจของเราเนี่ยมันมีกิเลสตัวไหนอยู่ควรที่จะเอากิเลสตัวไหนเนี่ยออกแล้ววิธีการที่จะเอามันออกเนี่ย
มีธรรมะข้อไหนของพุทธเจ้าเนี่ยที่จะแก้ได้เรากลับไม่ได้มีเวลาไปทำตรงนั้นเรากลับเอาคนนั้นมาวิจารณ์เอาคนนี้มาว่าเอาคนนั้นมาว่าเอาคนนี้ไปพูดให้คนนี้ฟังเอาคนนั้นมาพูดให้คนนี้ฟังกลายเป็นอุปนิสัยคนขี้นินทาทีนี้เนี่ยพอคนขี้นินทาเนี่ยตัวเองเคยไปพูดอะไรเอาไว้พอคนอื่นเขาทำหรือเขายังไม่ได้ทำเลยด้วยซ้ำตัวเองก็คิดเอาเองคิดเอาเองว่าคนคนเนี้ยเขาต้องทำเหมือนกับเราอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานของประสบการณ์การทำความชั่วถ้าเราทำอะไรไม่ดีเอาไว้เนี่ยเราจะดูเหมือนกับโจรอ่ะเขาเคยดูพิรุธของโจรด้วยการออกเนี่ยพอเขาเห็นใครที่เป็นโจรเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นโจรอันนี้คือประสบการณ์การทำความไม่ดีแต่ทีนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยอย่างคนที่ฝึกหรือปฏิบัติธรรมมาเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์การทำความชั่วเพียงแค่เขารู้ว่ากิเลสตัวไหนมันเกิดขึ้นที่ใจของคนคนนั้นความชั่วมันจะขยายผลไปแบบไหนคราวนี้มาดูที่ต้นเหตุแล้วก็จะขยายไปที่ปลายเหตุแทนคนละแบบกันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเขารู้ว่าสิ่งเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาต้องทำสิ่งนี้มาก่อนแสดงว่าเคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะสิถึงพูดได้อะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพูดได้ละเอียดด้วยลึกซึ้งด้วยก็ไม่เห็นเคยมีที่พุทธเจ้าบอกว่าเราเคยเป็นมาก่อนจริงไหมลองไปดูในพระไตรปิฎกหรือมีเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างที่เป็นข้อผิดพลาดในอดีตพุทธองค์ก็ทรงนำมาแสดงอย่างเช่นหลายครั้งหลายหนที่พระเจ้าเนี่ยได้รับทุกขเวทนาบางเรื่องแล้วก็ยกตัวอย่างของพระองค์ท่านพระพุทธองค์ว่าเคยทำกรรมอะไรเอาไว้สิ่งที่ตัวเองเรียกว่ายึดคือว่าตัวเองจริงๆอ่านไม่ทั่วถ้าอ่านทั่วคงจะยึดมากกว่านี้ยึดเอาไว้เป็นที่ตั้งของหัวใจนะคะต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเรารู้ตัวเองว่าเราอ่อนแอในเรื่องอะไรเราก็พยายามที่จะยึดธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่ตั้งของหัวใจไม่ใช่ว่าเราจะหลอกตัวเองว่าเราเก่งไม่เคยหลอกตัวเองค่ะเรื่องไหนอ่อนแอก็คืออ่อนแอแล้วก็พยายามที่จะเข้มแข็งกับเรื่องนั้นให้ได้ทำแบบนี้มาตลอดเรื่องไหนที่เข้มแข็งอยู่แล้วก็พยายามรักษาความเข้มแข็งจุดยืนของตัวเองเอาไว้ให้ได้ อย่างนี้เป็นต้นหลายครั้งอย่างเช่นกรรมที่พระเจ้าตัดเรื่องของในชาติที่เป็นชาวประมงเนี่ยท่านญาติธรรมเชื่อไหมว่าจุดนี้จุดเดียวเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดทรัพย์ภายในขึ้นมา1ข้อมันทำให้เราเกิดความระมัดระวังอย่างน้อยๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยจะเป็นคนดีตลอดเวลาหรือเราจะมีความเกรงกลัวละอายต่อบาปตลอดในอริยทรัพย์เนี่ยข้อที่3คือความเกรงกลัวความคือความละอายต่อบาปความเกรงกลัวมันอยู่ข้อที่4ถ้าเรามีข้อนี้ติดตัวเอาไว้เนี่ยเราจะไม่ทำความชั่วเพราะพระสูตรที่พุทธเจ้าเนี่ยตัดเอาไว้เรื่องของความยินดีในการฆ่ามันทำให้พระองค์เนี่ยต้องได้รับทุกขเวทนาในเรื่องของสุขภาพในชาติที่เป็นพุทธเจ้าทีนี้พอเราเห็นคนทำอะไรเนี่ยเราจะมองแล้วเราก็จะไม่ไปยินดีในสิ่งที่เขาทำผิดคือจิตที่มันยินดีอ่ะมันมีส่วนที่จะเข้าไปรับรู้เรื่องแล้วก็มีผลของกรรมนั้นด้วยล่ะก็จะพยายามที่จะไม่ยินดีหรือแม้กระทั่งสิ่งไม่ดีเนี่ยตัวเองก็จะพยายามไม่เป็นปฏิฆะก็คือเอาสติดูอ่ะแล้วก็ดูใจเจ้าของพอดูใจเจ้าของปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความเข้าใจนะเกิดความเข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรแล้วก็สิ่งนี้คืออะไรฮิริจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อเรื่องของกรรมแล้วเรามีศีลเรารู้ว่าทำสิ่งไม่ดีแล้วเนี่ยมันต้องได้รับผลของกรรมเรารู้ว่าเรามีศีลแล้วเราจะได้อะไรมันจะมีพลังทำความดีไปเพื่ออะไรอ่ะก็ต้องถามกลับคืนว่าท่านญาติธรรมทุกท่านเนี่ยยังรักตัวเองอยู่หรือเปล่า
รักตัวเองไม่ใช่หาเหล้าให้ตัวเองกินหาเสื้อผ้าสวยๆให้ตัวเองใส่หาที่นอนสบายให้กับตัวเองหาความสุขความสบายให้กับตัวเองแล้วชื่อว่ารักตัวเองสติปัญญาของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันความรักตัวเองแบบนี้ก็ชื่อว่ารักตัวเองแต่ถามว่าของกินอร่อยเนี่ยมันอยู่ในท้องของเรานานแค่ไหนที่นอนสบายๆเนี่ยมันอยู่กับเรานานแค่ไหนหรือความสุขที่เราวิ่งหายกับตัวเองมาตลอดชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างที่อยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ไม่มีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสร้างทรัพย์ที่มันอยู่ภายในได้ให้อยู่ในใจของเราเนี่ยความสุขที่มันเกิดขึ้นในใจกับเราตลอดเวลาเนี่ยอันนี้แหละชื่อว่าเรารักตัวเองถ้าเรามีความเกรงกลัวความละอายต่อบาปเนี่ยมันไม่ต้องสู้กับกิเลสไอ้คนที่ยังสู้กับกิเลสอยู่เนี่ยแสดงว่าไม่มีความละอายต้องขออภัยนะคะต้องพูดสภาวะจริงๆเพราะว่าถ้ามันรู้แล้วว่านี่คือกิเลสอะไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันจัดการกับกิเลสแล้วรู้ว่าเอ้ยเนี่ยฉันอยากทำสิ่งเนี้ยแต่สิ่งเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันก็จะดับปัญญามันดับกิเลสแล้วเราก็ไม่ต้องสู้อะไรอีกต่อไปแต่ปรากฏว่าเราต้องสู้กับมันน่ะก็แสดงว่าไอ้เจ้ากิเลสเนี่ยมันมีกำลังมากกว่าปัญญาเราจึงต้องหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาล้มล้างสิ่งที่ไม่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอชื่นชมกับคนที่สู้กับกิเลสทุกๆคนเลยดีกว่าคนที่ไม่สู้กับกิเลสแล้วก็เอากิเลสไปทำร้ายคนอื่นมากมายเหลือเกินบางคนเอากิเลสของตัวเองเนี่ยนอกจากที่จะทำให้ใจตัวเองเนี่ยเศร้าหมองแล้วไม่เพียงพอยังเอากิเลสของตัวเองเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นอีกต่างหากกับคนที่สู้กิเลสทุกทรมานเหลือเกินกับกิเลสที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ปล่อยให้กิเลสของตัวเองเนี่ยไปทำร้ายใครทำร้ายทางวาจาทำร้ายทางการกระทำกิเลสที่มันมีอยู่เนี่ยคนที่มีหิริคืออริยทรัพย์ภายในที่มันอยู่ในหัวใจของเราถ้าเรามีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ทำความชั่วพอเราไม่ทำความชั่วเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับผลของความชั่วนั้นสิ่งที่เราได้รับอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเกิดที่มันไม่มีความสมบูรณ์หรือเกิดมาแล้วก็ยังไม่มีความสมบูรณ์อย่างเช่นบางคนเกิดมาอยากจะมีลาภสักการะเขามีนู่นมีนี่การตัวเองก็ไม่มีกับเขามันเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่เคยที่จะทำทานไม่เคยที่จะแบ่งปันให้กับใครเราจึงไม่ได้จิตเนี่ยที่คิดจะให้เนี่ยมันมีค่ามากเหลือเกินไม่จำเป็นหรอกว่าของที่ให้เนี่ยมันจะมีราคาค่างวดขนาดไหนแต่ขอให้มันเป็นของที่มีค่าของเราในตอนนั้นแล้วเราสามารถที่จะสละได้สมมุติว่าเรากำลังหิวอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่อีกคนนึงก็หิวเหมือนกันแต่เราเอาข้าวให้เขาจิตอันนี้มันคือพลังบุญมหาศาลเลยถ้าเราเข้าใจเรื่องบุญเนี่ยเราจะรู้ว่าอันนี้คืออะไรอย่างเมื่อก่อนตัวเองคนกรุงเทพนะคะก็เลยอยู่ในเมืองหลวงซะเป็นส่วนใหญ่มีคนมาขอเงินเนี่ยบางทีก็ให้ด้วยความที่คิดว่าเออเอาไปแล้วหลอกเราก็เอาละยอมไม่หลอกก็ให้20บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเนี่ยคนมาขอเงินเหตุผลเยอะคนมาขอเงินเคยมีเหมือนกันนะคะตอนนั้นโอ้โหอยู่บางลำพูเลยนะของกินเนี่ยเพียบบางลำพูเนี่ยเป็นแหล่งของกินที่มีของอร่อยเยอะมากตอนนั้นยืนอยู่หน้าร้านข้าวหมูแดงด้วยชื่อดังจำได้ก็มีคนแก่มาคนหนึ่งมาขอเงินบอกว่าหิวข้าวมากเลยหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยขอสัก20บาททีนี้เราก็เลยบอกว่า20บาทมันจะอิ่มเหรอเอาอย่างนี้ไหมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยร้านอาหารเดี๋ยวจะสั่งใส่กล่องไปให้แล้วหิวกลับไปกินไม่เอาเอา20บาทก็เลยบอกกันถ้าไม่ให้ถ้าไม่เอาข้าวก็ไม่ให้เหมือนกันถ้าเอาข้าวจะซื้อข้าวให้คือกล่องนึงต้อง 4-50 ขึ้นอ่ะแต่เขาไม่เอาอ่ะ
เขาจะเอา20 บาทเราก็เลยถามว่าเราบาปหรือเปล่าอ่ะก็เราไม่ได้ไปทำร้ายเขาอ่ะก็เราอยากจะให้แบบนี้แต่เมื่อเขาไม่รับเราก็ไม่ให้ก็จบก็ไม่ได้คิดอะไรบางคนคนนี้บาปหรือเปล่าอย่างนั้นบาปหรือเปล่าก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องบาปด้วยว่าบาปเนี่ยมันคืออะไรบาปมันคือการเบียดเบียนเบียดเบียนคนอื่นทั้งชีวิตเบียดเบียนคนอื่นทั้งทรัพย์สินเบียดเบียนคนอื่นทั้งด้านของคนรักเบียดเบียนคนอื่นด้านคำพูดเบียดเบียนตัวเองนี่คือความเบียดเบียนคือขาดความเมตตาคือความไม่รักตัวเองแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยเราไปเบียดเบียนใครล่ะก็เราจะซื้อข้าวให้เยอะกว่าเดิมไม่เอาแล้วถ้าเราจะตัดใจเออเอาไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรามีความรู้สึกแล้วมันเขาไม่ซื่อแหละคือทานเนี่ยที่มันจะมีค่าเนี่ยมากมันขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้รับแล้วถ้าผู้รับเขาหิวจริงๆแล้วเราซื้อข้าวให้เขากินจริงจะแถมขนมด้วยซ้ำนะแถวนั้นมีขนมมีอะไรเยอะแยะเลยกับข้าวน่าทานมากหน้าร้านข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยเอาบอกเขาว่าเอาข้าวไหมเขาไม่เอาเขานึกว่าเขาไม่ต้องการเขาบอกเองว่าเขาหิวข้าวไงอันนี้คือความไม่ซื่อสัตย์ของผู้รับเรามองแล้วว่าเราสามารถเลือกผู้ที่เราจะทำบุญได้ด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยแค่20 บาทนะให้ส่งไปไอ้ใจที่ให้ส่งๆนะมันก็ไม่ได้บุญเท่าไหร่หรอกมันให้ด้วยความรำคาญมันไม่ได้ให้ด้วยความศรัทธาในบุญคือถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าใจของเรามันคิดอะไรอยู่ในขณะที่เราทำทานมีคนมาขอว่าหิวข้าวเหลือเกินอยากจะได้ข้าวกินร้านข้าวอยู่ข้างหน้าเลยร้านใหญ่ๆเลยนะคะไม่ใช่ร้านเล็กๆด้วยนะคะที่บางลำพูน่ะดังอีกต่างหากจะซื้อให้อ่ะขนมอีกอ่ะก็ในเมื่อหิวข้าวเนี่ยถ้าเขาหิวแล้วเราให้ข้าวเขาก็ต้องอิ่มเขาก็ต้องมีความสุขกับข้าวที่เราให้อ่ะแต่เขาบอกไม่เอาเขาจะเปลี่ยนเป็นเงิน20 บาทเพราะฉะนั้นเขาไม่ซื่อสัตย์คนไม่ซื่อสัตย์ก็ไม่ควรที่จะได้รับเท่านั้นเองคือพอเราเข้าใจเรื่องของบุญบาปเราเข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยเราจะรู้ว่าขณะไหนที่เราจะใช้ทรัพย์ของเราเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยถามว่าใจดำหรือเปล่าเราไปทำร้ายใครอ่ะก็เราจะให้ข้าวอยู่เขาต้องการข้าวอย่างนี้เป็นต้นก็เลยบอกเขาว่าเอาอย่างนี้ด้วยซ้ำพอตอนหลังเขาบอกเขาไม่เอาข้าวหมูแดงไม่เอาข้าวหมูกรอบร้านที่อยู่ข้างหน้าเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะกินอะไรเราจะซื้อให้ทุกอย่างเลยยกเว้นไม่ให้เงินเขาก็ไม่เอาเขาขอเป็นเงินเราก็โอ้ทั้งนั้นไม่ละไม่เอาละก็ในเมื่อเจ้าของหิวข้าวอ่ะซื้อข้าวให้ไม่เอาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละมันทำให้เราได้เรียนรู้มนุษย์มากขึ้นในการที่เราจะสร้างบุญสร้างกุศลการทำอะไรต่างๆไม่ใช่ว่านึกจะให้ใครเงินเรามีเยอะเราก็ให้ได้หมดแล้วเราก็ไม่ได้บุญมันต้องให้แล้วประกอบด้วยตัวเราเองเนี่ยต้องมีความบริสุทธิ์ในการที่เราจะสร้างบุญคือศีลเราต้องดีอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยการทำบุญศีลเราต้องดีแล้วก็ทานที่เราจะให้เนี่ยต้องเป็นทานที่บริสุทธิ์ก็คือเราไม่ได้ไปโคดไปโกงไปอะไรของใครเข้ามาเราผู้รับก็ต้องบริสุทธิ์ทีนี้พิจารณาแล้วเนี่ยอย่างเคสที่พูดได้ฟังเนี่ยผู้รับไม่บริสุทธิ์จบเรามีสิทธิ์เลือกถ้าเขาหิวได้สิ่งที่ต้องการเราก็ให้ไปเพราะฉะนั้นความเกรงกลัวความละอายต่อบาปเป็นอริยทรัพย์ความเกรงกลัวคืออริยทรัพย์ข้อที่2ไอ้ข้อที่4ความละอายต่อบาปคืออริยทรัพย์ข้อที่3ถ้าเรามี2อย่างเนี้ยเราจะไม่ไปทำความชั่วถ้าเรามีตั้งแต่ชาติที่แล้วเนี่ยชาตินี้เราเกิดมาสบายแล้วก็เพราะว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราไม่มีเนี่ยคนบางคนวิ่งหาชื่อเสียงเกียรติยศทำยังไงคนก็ไม่ยอมรับชื่อเสียงเกียรติยศนั้นคือมุมมองของคนที่มองเราเนี่ยมันมี2แบบบางคนก็ดังนะดังในเรื่องไม่ดีก็มีดังในเรื่องที่มันไม่ได้ประเทืองปัญญาคนอื่นมันทำไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแต่ก็มีชื่อเสียงอย่างเช่นดังในเรื่องของกามราคะเราจะเห็นว่าบางทีบางเฟซบุ๊กเนี่ยบางคนเนี่ยโพสต์ภาพออกมาเนี่ยต้องบอกว่ามีแฟนคลับติดตามเป็นพันนะคะไม่ต้องโพสต์อะไรมากหรอก
นั่นหกมั่งไอ้นี่หกมั่งแฟนคลับก็ตามน้ำลายไหลกันอันนั้นเขาก็ดังไม่ใช่เขาไม่ดังแต่ถามว่าถ้าเอาธรรมะมาจับล่ะความเที่ยงมันไม่มีของสังขารเจ้าของร่างกายก็ไม่เอาสังขารไปใช้ให้มันเกิดคุณยิ่งเกิดมาสวยคนชอบมองเนี่ยมันได้เปรียบเอาเสน่ห์เอาความสวยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ทีนี้เนี่ยเราไม่เอาเสน่ห์เอาความสวยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เรามาใช้ให้เกิดให้คนอื่นเกิดกามราคะให้คนอื่นเกิดจิตเขาดีๆอยู่เนี่ยเขานั่งไหว้พระสวดมนต์มาเจอของเราหกเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าจิตตกเป็นอกุศลเนี่ยถามว่าอย่างเงี้ยเราเนี่ยได้บุญหรือเปล่าล่ะการทำทานมันไม่ได้แปลว่ามันจะได้บุญทุกเรื่องทานบางอย่างที่ให้ไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บุญก็ได้อย่างเช่นให้ความสุขอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราพูดคุยให้เกิดความสุขให้สนุกสนานจนขาดสติอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยมันคือบุญซึ่งมันไม่ใช่มันบาปคือถ้าเขาขาดสติอ่ะแต่ถ้าเกิดเราทำให้เขาเกิดปัญญาขึ้นเกิดสติขึ้นคิดอะไรไม่ได้ก็คิดได้อันนี้ต่างหากถึงจะเรียกว่าบุญถึงจะเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรการหัวเราะไม่ได้แปลว่ามันคือบุญอย่างเดียวนะคะหัวเราะด้วยอำนาจของกิเลสหัวเราะด้วยตัณหาหัวเราะด้วยกามราคะหัวเราะด้วยความยินดีพอใจในสิ่งที่มันถูกกิเลสอ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าการหัวเราะมันจะต้องเป็นความสุขอย่างเดียวแล้วเราเป็นผู้ให้ความสุขในความสุขที่เราให้มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสหรือมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากกุศลอันเนี้ยพอเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเราก็จะไม่รู้พอเราทำไปเราก็เลยไม่มีความละอายต่อบาปเราก็จะไม่มีความเกรงกลัวว่าเนี่ยที่เราทำไปเนี่ยมันบาปหรือบุญเพราะฉะนั้นคิริกับโอตปะเนี่ยมันจะต้องมีความรู้ด้วยมีความรู้อย่างน้อยๆเนี่ยความรู้เรื่องของกรรมก่อนเลยไม่ต้องไปรู้ในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะคะเอาแค่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วเคยประพฤติเคยปฏิบัติธรรมมาแล้วรู้ว่าใจแบบไหนเนี่ยมันเป็นใจที่ดีแล้วใจแบบไหนเป็นใจที่ชั่วแล้วเราเมื่อเรารู้ว่าใจของเราแบบไหนดีแบบไหนชั่วเนี่ยตอนที่เราพูดออกไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราจะพูดแบบไหนพอทีนี้พอคนอื่นเนี่ยเราไปเจอเขาเนี่ยเขาพูดแบบไหนมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าความพูดแบบนี้มันเกิดขึ้นจากใจแบบไหนเหมือนกับที่พุทธเจ้าตัดเรื่องของใบประดู่ลายใบประดู่ลายที่อยู่ในกำมือพุทธเจ้าตัดบอกว่าเนี่ยใบประดู่ลายเนี่ยในกำมือเนี่ยกับใบประดู่ลายอยู่ในป่าอันไหนมากน้อยกว่ากันซึ่งทุกคนก็ตอบได้หมดว่าใบประดู่ลายในป่ามันต้องมากกว่าในกำมืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็จึงตัดต่อไปว่าเนี่ยความรู้ของพระองค์ที่มีอยู่เนี่ยเท่ากับใบประดู่ลายที่อยู่ในป่าเลยนะความรู้น่ะไอ้ที่กำมือเนี่ยคือสิ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยนำมาสอนพระพุทธองค์ไม่ได้สอนทั้งหมดเพราะฉะนั้นบางทีคนบางคนมาถามอะไรที่มันไร้สาระพระพุทธเจ้าก็จะไม่ตอบอย่างเช่นเอาตุ๊กตามาอันนี้ชื่ออะไรดีหรืออะไรอันนี้ใส่เสื้อสีอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคำมันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่พูดด้วยเลยกับคนแบบเนี้ยนะคะจะไม่พูดด้วยอ่ะกับคนที่แบบพูดไร้สาระมันเสียเวลาพูดคนไร้สาระเนี่ยดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะตัดตอบเฉพาะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตเท่านั้นอะไรที่เป็นประโยชน์กับชีวิตพุทธเจ้าจะตัดเรื่องนั้นอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์จึงไม่ตัดเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตัดว่าอะไรที่มันทำให้ชีวิตของเรามีความสุขดังนั้นเนี่ยในกำมือนั้นอะเปรียบเสมือนกับใบประดู่ลายเนี่ยเหมือนกับธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดให้เราเนี่ยเรียนรู้ตัวเองไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนรู้คนทั้งโลกเพียงแค่เราเรียนรู้กายกับใจของเราให้เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจคนทั้งโลกเองเราไม่ต้องไปเรียนรู้หรอกคนนี้เป็นยังไงไปพิพากษ์วิจารณ์เขาคนนั้นเป็นยังไง
จากที่ตัวเองเป็นคนขี้นินทาแล้วก็พาคนอื่นเป็นคนขี้นินทาด้วยสังเกตไหมคะที่ตัวเองเคยพูดถึงเรื่องของจุดดำกับจุดขาวเนี่ยถ้าเราเจอคนที่มีจุดดำพวกเนี้ยเขาจะขยายจุดดำได้เราขาวๆอยู่เนี่ยเราก็ดำไปกับเขาด้วยนะแต่ถ้าเกิดเราเจอคนที่เป็นจุดขาวเนี่ยสมมติว่าเราเป็นคนขี้นินทาเรานิสัยไม่ดีอะเราก็ไปพูดโดนพูดนี่จุกจิกจุกจิกจุกจิกกับเขาเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเขาก็คิดอย่างนี้แหละบางทีเนี่ยเขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรเนี่ยเราก็จะมองคนที่เราเกลียดเนี่ยดีขึ้นใจของเราก็สะอาดขึ้นเมื่อใจเราสะอาดขึ้นคนคนนั้นแหละคือจุดขาวทำให้จิตใจของเราที่ดำเนี่ยมันหายไปแต่คนที่เป็นจุดดำก็คือใจของเราดีๆอยู่เนี่ยแต่พอเราไปเจอคนคนนี้ปุ๊บเนี่ยพอเรานินทาปุ๊บบอกแล้วอย่าไปยุ่งกับคนคนนี้เลยยิ่งพูดให้เราเนี่ยตกต่ำไปกว่าเดิมอีกคนคนนี้คือจุดดำหรือเรากำลังดีๆอยู่เนี่ยพอเราเจอปุ๊บเนี่ยจิตใจเราตกต่ำเนี่ยคนคนนี้คือจุดดำแล้วพวกนี้จะไม่มีความเกรงกลัวไม่มีความละอายต่อบาปเพราะว่าเขาไม่ได้รักตัวเขาเองเพราะเขาไม่รู้ว่าความรักตัวเองคืออะไรเพราะเขาเห็นแก่ตัวเรากลับมาข้อที่เราคุยกันเบื้องต้นว่าคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยมักจะมองเห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นจะเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเกิดมาเนี่ยบางคนเกิดมาอยากที่จะมีชื่อเสียงคนที่มีชื่อเสียงได้เนี่ยท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าว่าเขาต้องทำอะไรมาอย่างชาติที่แล้วเนี่ยถ้าเขาเคยยินดีอนุโมทนากับความดีของคนอื่นซึ่งตรงกันข้ามกับความอิจฉาถ้าเขาเห็นคนอื่นได้ดิบได้ดีแล้วคอยที่จะอิจฉาคนอื่นน่ะคอยดูว่าเขาทำอะไรนั่งวันวันหนึ่งคนขี้อิจฉาเนี่ยไม่มีปัญญาทำอย่างอื่นนะคะนั่งอิจฉาอย่างเดียวไม่มีเวลาคิดเพราะไอ้ความอิจฉามันเป็นอกุศลอกุศลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้มันไม่มีเวลาพัฒนาตัวเองอะความอิจฉาเนี่ยมันทำให้จิตของคนนั้นมันตับอยู่แล้วพอสะสมความอิจฉาไว้ชาติที่แล้วมากๆพอเกิดมาชาตินี้ปุ๊บเนี่ยสมมติคนมีอยู่สองคนอีกคนนึงเห็นคนทำความดีก็โอ้ยดีสาธุดีจังเลยเขาเก่งจังเลยเขาน่ารักจังเลยเห็นคนดีแต่อีกคนนึงเนี่ยเห็นคนทำความดีแล้วอิจฉาเขาไปหมดเลยไม่พอใจทำไมเราถึงไม่เป็นอย่างนี้ทำไมเราถึงไม่เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดสองคนตายลงจากชาตินี้เกิดใหม่ไอ้คนที่อนุโมทนาบุญเก่งๆอ่ะต้องเอาใจด้วยนะท่านญาติธรรมปากอย่างเดียวไม่ได้นะปากกับใจไม่ตรงกันไม่ได้นะคะต้องเอาใจด้วยใจเนี่ยมันยินดีมันชื่นชมเขาจริงๆอ่ะในสิ่งที่เขาทำอ่ะไอ้ใจแบบเนี้ยมันทำให้เราเกิดมาแล้วเนี่ยมีชื่อเสียงเราลองไปดูนักร้องดาราที่เขามีชื่อเสียงหรือนักการเมืองหรือใครก็แล้วแต่ที่เขามีชื่อเสียงเราจะสังเกตไหมคะว่าเขาจะได้รับความยินดีเขาจะได้รับความพอใจเขาจะได้รับความชื่นชมจากหัวใจของคนจริงๆโดยที่เขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอะแค่ดูทีวีก็นึกชอบแล้วอะแค่ดูทีวีก็นึกรักแล้วเนี่ยเพราะว่าคนคนนี้เขาเคยยินดีในความดีของคนอื่นมาพลังที่เขายินดีในความดีของคนอื่นอะมันกลับกลายเป็นพลังที่คนอื่นกระทบกับเขาแล้วเนี่ยก็ยินดีในความดีของเขาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่เกิดมาอิจฉาเนี่ยก็จะไม่ได้รับชื่อเสียงไม่ได้รับคำสรรเสริญคนที่เกิดมาอิจฉาจะไม่มีอำนาจทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกิดมาเนี่ยในจุลวิพังคสูตรพุทธเจ้าได้ตัดเรื่องนี้เอาไว้ว่าคนที่เกิดมาอิจฉาเนี่ยจะไม่มีอำนาจมันจะเอาอำนาจมาจากที่ไหนลองคิดดูว่าวันหนึ่งนั่งแต่อิจฉาคนอื่นน่ะทำอะไรไม่ได้คนขี้อิจฉาเนี่ยคือจิตที่มันขี้อิจฉาเนี่ยมันร้อนมันรุ่มร้อนจิตมันเป็นอกุศลตลอดเวลาเนี่ยมันหาความเจริญไม่ได้อยู่แล้วแต่จิตคนที่ยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยมันมีต้นแบบอะจิตเนี่ยพอมันน้อมไปยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยมันก็อยากที่จะทำความดีอย่างเช่นเราเปิดเฟซบุ๊กมาเนี่ยเราเจอคนทำความดีอุ้ยคนนู้นทำมันนี่คนนี้ทำมันนั่นคนนั้นทำมันนี่คนนี้ทำมันนั่นเห็นแล้วก็อยากจะทำมั่งทำแบบด้วยใจที่เป็นกุศลอยากจะสร้างความดีนะคะไม่ทำแบบแข่งขันนะบางทีบางคนเนี่ยไปเจอเฟซบุ๊กของศัตรูขึ้นมาหรือคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเรากลับไปมัวแต่ไปนั่งแข่งขันกับเขาอยู่การจ้องแข่งขันก็เป็นอกุศลอีกเขาเรียกว่าตัวมานะไอ้เจ้าตัวมานะเนี่ยมันก็เป็นอกุศลอีกมันก็ทำให้เราเจริญไม่ได้อยู่ดี
ปัญญาไม่เกิดเราจะรับรู้ความรู้อะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ล่ะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่จะเกรงกลัวแล้วก็คนที่จะละอายต่อบาปได้เนี่ยมันต้องเป็นคนมีปัญญาจริงๆแต่เอาเราเบื้องต้นก่อนแหละถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเกรงกลัวหรือเราละอายต่อบาปอันไหนเนี่ยเราเอาศีล5ตั้งก่อนง่ายๆแล้วพอเราปฏิบัติธรรมเราพัฒนาตัวเองไปถึงการรักษาศีลเราพัฒนาตัวเองไปถึงการทำสมาธิเราพัฒนาตัวเองไปถึงการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยความละอายต่อบาปเนี่ยมันก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นบางเรื่องที่มันเราเคยไม่ละอายเราก็จะละอายมากขึ้นเราจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่ามันต้องดูอ่ะมันจะมีความละเอียดของจิตอ่ะว่าเราเนี่ยทำอะไรลงไปเนี่ยจะมีใครเดือดร้อนเพราะเราบ้างถ้าเกิดว่ามีคนเดือดร้อนเพราะเราเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเจอพี่คนที่เล่าให้ฟังค่ะตอนนั้นตัวเองเคยเดินทางไปที่ต่างจังหวัดเอาไปต่างจังหวัดแล้วกันทีนี้ก็ไปเจอพี่อยู่คนนึงเขากำลังจะกลับกรุงเทพก็มีการไปเจอกันในสายบุญนะคะจะกลับกรุงเทพทีนี้พี่ผู้ชายเนี่ยเขาก็ตอนนั้นเขาก็ดูดีอยู่นะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะก็เป็นตระกูลมีฐานะเราก็จะกลับกรุงเทพเหมือนกันเราอยู่ที่นั่นพอดีเขาไปทำธุระเราก็ใจไม่ค่อยดีแล้วล่ะเพราะคนอยู่แถวๆเราเนี่ยพยายามจะเชียร์ให้เรากลับกับเขาเราก็เฮ้ยไม่เอาอ่ะเพราะว่าถ้ากลับมันกลับกัน2คนมันอึดอัดอยากจะขึ้นรถทัวร์มากกว่าเพราะว่าเขาก็มีภรรยาด้วยแล้วเรานั่งไปกับเขาเนี่ยมันก็ไม่เหมาะมันเป็นโอกาสที่ไม่ดีอ่ะตัวเองอาจจะคิดมากไปแต่ตัวเองมองว่ามันเป็นศีลไงมันเป็นการใช้โอกาสที่ไม่ดีเท่าไหร่คือเราไม่อยากให้มันมีโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นโอกาสของการทำความชั่วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะสร้างขึ้นมาทีนี้ไอ้คนที่อยู่กับเราเนี่ยคุณหนูกลับพร้อมเลยกลับพร้อมเลยเราก็นึกในใจจะพูดต่อหน้าก็ไม่ได้ว่าอย่ามาพูดอย่างนี้เราจะกลับรถทัวร์อย่าไปบอกเขาว่าเราจะกลับด้วยซ้ำเราไม่อยากจะบอกให้เขารู้ก็เชียร์กันใหญ่เลยด้วยความที่เขาไม่ได้คิดอะไรแหละก็จึงได้บอกนะคะว่าความละอายต่อบาปคนเรามันไม่เท่ากันทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เจ้าของรถเนี่ยเขาก็บอกว่าเอากลับด้วยกันกลับด้วยกันผมกำลังจะกลับพอดีเลยกรุงเทพเนี่ยนั่งรถกลับระยะทางก็500-600 กิโลเมตรก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอ่ะสำหรับเราอ่ะแล้วกลางคืนด้วยกลับตอนกลางคืนเราก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะถึงว่าจะมีคนรู้เราไม่ได้กลัวหรอกเขาทำอะไรเราอ่ะแต่มีความรู้สึกว่าเขามีภรรยาของเขาเนี่ยมันก็จะไม่สบายใจสู้ต่างคนต่างกลับเขาขับของเขาเราก็กลับของเราเนี่ยมันโอเคกว่าแล้วมันก็เป็นอย่างที่เราคิดไม่มีผิดพอเราขึ้นรถไปกลับไปด้วยกันเราก็เริ่มไม่สบายใจแล้วคือมันเป็นการกลับทุกวันนี้ยังจำที่มาเล่าเนี่ยทุกวันนี้มันยังจำอยู่เลยมันเป็นการนั่งรถที่ทรมานหัวใจที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตภรรยาเขาโทรมาเขาก็เปิดแฮนด์ฟรีนะคะเพราะว่าเขาขับไม่สะดวกไงเขาก็เปิดแฮนด์ฟรีพี่กลับมายังกลับมาแล้วกลับมากับใครกลับมากับอาจารย์ธรรมวลีนั่งมาด้วยกันพอหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหระยะเวลา 5-6 ชั่วโมงของการนั่งรถคันนั้นเนี่ยแฟนก็โทรทุกระยะเลยถึงไหนแล้วกลับหรือยังรอกินข้าวอยู่นะถึงไหนแล้วกลับหรือยังรอกินข้าวอยู่นะตัวเองฟังแล้วก็รู้ความทุกข์ของผู้หญิงอะว่าเนี่ยถ้าเราไม่นั่งมาเนี่ยภรรยาเขาคงไม่ทุกข์ขนาดเนี้ยเราไม่น่านั่งมาเลยเราน่าจะปฏิเสธแล้วเราก็พูดตรงๆไปเลยว่ามันไม่เหมาะเราน่าจะโอเคกว่าแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตัวเองก็เป็นคนแบบนั้นเลยนะคะถ้าจะมีใครหรืออะไรที่เป็นแบบนี้ปุ๊บตัวเองจะพูดเลยว่าไม่เหมาะไม่เอาไม่ไปคือมันเป็นบทเรียนอะเห็นเลยอะจนเที่ยงคืนกว่าใกล้กรุงเทพแล้วเขาก็ยังโทรอยู่
พี่ถึงไหนแล้วรอกินข้าวอยู่นะยังไม่ได้กินข้าวเลยเห็นถึงความทุกข์ของภรรยาของเขาที่เขาไม่อยากให้เราเนี่ยคุยกับสามีของเขาในรถซึ่งมันอยู่กันสองคนเราเข้าใจทีนี้มีอีกทีหนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นไปที่งานไม่บอกดีกว่างานอะไรเดี๋ยวคนฟังรู้ว่างานอะไรมันก็ไม่เหมาะอ่ะก็เป็นงานที่ไปงานบุญนั่นแหละก็มีการเช่าโรงแรมกันแล้วก็มีอีกพื้นที่หนึ่งอยู่วัดทีนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยที่เช่าโรงแรมเนี่ยด้วยกันเนี่ยเขาไม่นอนโรงแรมเขาไปนอนที่วัดกันหมดเพื่อที่จะทำกับข้าวก็เหลือผู้ชายอยู่คนเดียวที่อยู่ในโรงแรมซึ่งมันหลายห้องนะคะเรียงกันแต่ว่าทั้งโรงแรมก็มีเหลือผู้ชายคนนี้คนเดียวทีนี้ก็เหลือเราอีกคนนึงจริงเราก็ไม่อยากนอนวัดหรอกเราก็อยากนอนโรงแรมเพราะมันสบายกว่าอาบน้ําอาบอะไรแต่ปรากฏว่าผู้หญิงมากันหมดเลยอ่ะเราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเราไปนอนวัดด้วยดีกว่าทางผู้ชายก็เลยบอกว่าโอ๊ยอาจารย์ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกคิดมากไปเองไม่มีใครเขาคิดอะไรหรอกคือตอนกลับที่ไปนอนมันต้องนั่งรถไปกับเขาแล้วเช้ามาต้องกลับไปด้วยกันเราบอกไม่คืออย่างที่เล่าให้ฟังว่ากล้าที่จะปฏิเสธโดยที่ไม่ได้กลัวว่ามันจะดูไม่ดีหรือยังไงอ๋อไม่ค่ะมันดูไม่เหมาะถึงเราจะไม่ได้คิดอะไรกันหรือเราจะไม่มีอะไรกันก็แล้วแต่ภาพที่มันออกมาคือเรานั่งรถไปด้วยกันแล้วเช้ามาเรากลับมาด้วยกันใครจะพูดอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ไปเลยดีกว่าบอกแบบนั้นเลยค่ะสบายใจตั้งนั้นมาเออการที่เราพูดแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นได้นะบางทีเนี่ยด้วยความเกรงใจเนี่ยพอเราไม่พูดปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกอึดอัดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องกล้าที่จะแสดงออกถ้ามันไม่เหมาะเราก็บอกมันไม่เหมาะตั้งนั้นมาพออะไรที่มันดูไม่เหมาะปุ๊บเราจะบอกทันทีเลยว่าอ๋อมันน่าจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะอันนี้แหละมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของที่เราเนี่ยเริ่มต้นจากความเกรงกลัวความละอายต่อบาปในระดับของศีลที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนที่มันจะทำให้เราเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นพอจิตของเราเริ่มพัฒนาตัวเองมากขึ้นจิตของเราเริ่มมีความเข้าใจลักษณะของจิตมากขึ้นมันก็ทำให้เราเนี่ยลดการเบียดเบียนคนอื่นน้อยลงคนที่เกลียดเราคนที่ไม่ชอบเราหรือคนที่ไม่เข้าใจเราเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะเรารู้แล้วว่าการทำอันไหนคือการเบียดเบียนหรือการไม่เบียดเบียนค่ะท่านญาติธรรมการเบียดเบียนมันลดน้อยลงไม่ว่าจะเบียดเบียนทางใจเบียดเบียนความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราหลีกเลี่ยงได้หมดเลยเพราะว่าเรามีความเข้าใจบาปของเราหรือกรรมของเราที่เราจะสร้างกับคนอื่นมันก็ลดลงค่ะท่านญาติธรรมก็เลยเป็นชื่อว่าบุคคลนี้เป็นผู้ที่รักตัวเองไงในเมื่อเราไม่สร้างศัตรูอ่ะศัตรูเราน้อยลงเนี่ยเราก็ย่อมมีความสุขค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับรายการธรรมบารีขอบคุณคุณอรุโนไทยขอบคุณพี่เกตนะคะที่แจ้งเวลามาให้นะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ